กระต่ายอดีตสาวคนสนิทเขร้องไห้ไม่หยุดเพื่อนซีเพิ่งคุยก่อนสิ้นใจพร้อมแทบปมปัญหาแท้จริงกลายเป็นเรื่องเศร้าแบบช็อกวงการนางแบบสุดๆไปเลยทีเดียวสำหรับกรณีเกเลเดอร์หรือเกกัญญากรดารานางแบบชื่อดังและนักธุรกิจสาวเสียชีวิตจากเหตุตกจากที่สูงและพบดื่มยาฆ่าหญ้าเบยตำรวจเปิดกล้องวงจรปิดพบนาทีกระโดดจากที่สูงล่าสุดวันที่9กันยายนกระต่ายแม็กซิมหรือทันซิกายุติมิตรอดีตสาวคนสนิทของเกเลเดอร์เผยว่าตนทราบข่าวตอนเช้าเพราะว่าเพื่อนๆส่งข่าวมาให้อ่านตอนแรกก็ไม่เชื่อจนทางโรงพยาบาลยืนยันว่าพี่เกเสียชีวิตแล้วตนก็น้ำตาไหลออกมาไม่หยุดไม่คิดว่าเพื่อนเราจะทำแบบนี้เพราะว่าเพื่อนเราเก่งไม่น่าจะทำแบบนั้นตนกับพี่เก๋เราไม่ได้เจอกันมาสักพักแล้วเพราะว่ากระต่ายย้ายมาอยู่พัทยาแล้วในวันแต่งงานของตนพี่เก๋ก็ไม่ได้มาแต่พี่เขาส่งข้อความมาว่าบอกว่าเขาติดงานมาไม่ได้จริงๆพี่เก๋เป็นคนที่แอคทีฟมากเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับงานมากๆเขาอยากมีเงินเก็บเยอะๆไม่นานมานี้เขาก็ทำคลินิกซึ่งครั้งล่าสุดที่เราคุยกันก็เป็นเรื่องคลินิกพี่เก๋เขาบอกว่าเขาทำคลินิกกำลังไปได้ดีเราไม่ได้คุยกันเจาะลึกจะคุยกันเรื่องงานมากกว่าพี่เก๋เป็นคนที่เก็บเวลามีเรื่องเครียดอะไรจะไม่พูดไม่แสดงออกพอเราได้ยินข่าวจึงไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเพื่อนเราคนนี้เขาเป็นคนที่สู้มาตลอดรู้สึกเสียใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้และก็สงสารครอบครัวของเขาโดยกระต่ายยังได้โพสต์ภาพคู่กับเขพร้อมข้อความไว้อาลัยสุดเศร้าด้วยว่าเหนื่อยมามากแล้วพักนะหลับให้สบายด้านเพื่อนสนิทของเกเลเดอร์เผยทางน้ำตาว่าตนเพิ่งได้คุยกับเกเมื่อ4วันก่อนตนยืนยันได้เลยว่าเกไม่ได้มีปัญหาครอบครัวแต่เขาน่าจะมีปัญหากับคนที่เป็นข่าวกับเขาก่อนหน้านี้ตนคิดว่าน่าจะไปถามเขาดีที่สุดตอนนี้เรามาเปิดโพสต์สุดท้ายของเกเลเดอร์ก่อนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเมื่อช่วงคืนวันที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปยังที่เกิดเหตุก็ได้พบว่าเกได้กระโดดลงมาจากชั้น3ของตึกคลินิกศัลยกรรมของเกย่านวังทองหลางโดยก่อนเกิดเหตุเจ้าตัวได้บ่นกับเพื่อนสนิทว่ากำลังมีปัญหาชีวิตอย่างหนักและทางตำรวจได้พบขวดยาฆ่าหญ้าตกอยู่ในห้องน้ำเบื้องต้นคาดว่าผู้ขายคงเครียดจัดจึงตัดสินใจดื่มยาฆ่าหญ้าแล้วกระโดดจากอาคารเพื่อฆ่าตัวตายและในอินสตาแกรมของเกเลเดอร์เจ้าตัวก็ได้โพสต์รูปสุดท้ายที่โพสต์ก่อนที่จะตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเอง1วันพร้อมกับข้อความที่เขียนว่า You are my world หลังจากที่ชันสูตรเรียบร้อยแล้วทางญาติญาติได้นำศพของเขไปบำเพ็ญกุศลที่วัดนวลจันทร์ศาลา10ถนนนวลจันทร์เขตบึงกุ่มกรุงเทพซึ่งจะมีพิธีรดน้ำศพเวลา14นาฬิกาและพอถึงคลินิกที่รักกว่าจะมีวันนี้ได้ก่อนกลายเป็นสถานที่จบชีวิตเปิดพ่อเกเลเดอร์พูดถึงคลินิกที่รักกว่าจะมีวันนี้ได้ต้องขอบคุณป้าป๋ากับมามีที่ทำให้ฝันเป็นจริงสุดท้ายกลายเป็นสถานที่จบชีวิตแสนเศร้าจากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวกัญญากรสุภาการค้าเจริญหรือเกเลเดอร์ในวัย30ปีซึ่งได้มีการกินยาฆ่าหญ้าก่อนกระโดดลงมาจากอาคารซึ่งเป็นคลินิกเสริมความงามของเธอเองโดยทางตำรวจสันนิษฐานว่าแรงจูงใจมาจากความเครียดเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวพร้อมเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่9กันยายน2561มีรายงานว่าเกเลเดอร์เคยโพสต์ข้อความพูดถึงคลินิกของเธอว่ากว่าจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องผ่านอุปสรรคใดบ้างและขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนเธอเสมอก่อนท้ายที่สุดคลินิกแห่งนี้จะกลายเป็นสถานที่ที่เธอใช้จบชีวิตโดยระบุว่าเวลาเราคิดทำธุรกิจแต่สิ่งที่คิดมันใหญ่เกินกำลังไปเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีที่บ้านช่วยขอบคุณอาคารและที่ดินของพระป๋ากับมามีที่ให้พวกเราลาพรีมคลินิกได้มีที่ทำมาหากินติดถนนใหญ่
ใกล้ทางด่วนติดห้างสรรพสินค้ามากมายย่าเลียบทางด่วนรามอินทรามาค่ะคุณลูกค้าเจ้าขามาช่วยอุดหนุนกันหน่อยจะเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าให้มามีค่ะยินดีต้อนรับทุกวันหยุดวันเดียวคือวันพฤหัสบดีนะคะเปิดตั้งแต่11ถึง20นาฬิกาถ้าลูกค้าเยอะก็จะปิดช้าค่ะไม่รีบและก่อนหน้านี้ครอบครัวเกเลเดอร์ไม่ติดใจสาเหตุการตายจากนี้ขอความเป็นส่วนตัวน้องชายเกเลเดอร์เผยครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการตายทุกคนบอบช้ำจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนี้จึงขอความเป็นส่วนตัวในการดำเนินการจากข่าวเศร้าสะเทือนใจที่นางสาวกัญญากรสุภาการค้าเจริญหรือเกเลเดอร์นางแบบสายเซ็กซี่ชื่อดังตัดสินใจจบชีวิตด้วยการกินยาฆ่าหญ้าก่อนกระโดดอาคารคลินิกเสริมความงามของเธอเสียชีวิตซึ่งครอบครัวของเกเลเดอร์ก็ได้เดินทางเข้ารับศพแล้วที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยปฏิเสธการให้สัมภาษณ์เนื่องจากยังอยู่ในความเศร้าโศกล่าสุดวันที่9กันยายน2561เอิร์กเลเดอร์น้องชายของเกเลเดอร์ก็ได้โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมระบุใจความว่าและครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการตายใดๆทั้งสิ้นและทางครอบครัวอยากขอความเป็นส่วนตัวเพราะทุกคนบอบช้ำมามากพอแล้วรวมถึงขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่รักและเอ็นดูเก๋และเอิกมาโดยตลอดและสุดท้ายนี้เรามาเปิดประวัติเกเลเดอร์เส้นทางนางงามสาวสู่เซ็กซี่สตาร์ก่อนดิ่งตึกจบชีวิตมาทำความรู้จักกับเกเลเดอร์กับเส้นทางสู่นางแบบเซ็กซี่สตาร์ก่อนจบชีวิตอย่างปริศนาท่ามกลางความโศกเศร้าและร่วมกันไว้อาลัยจากคนใกล้ชิดและแฟนคลับจากกรณีที่นางสาวกัญญากรสุภาการค้าเจริญอายุ30ปีหรือที่รู้จักกันในนามเกเลเดอร์นางแบบสายเซ็กซี่ชื่อดังกระโดดตึกสูงกระแทกพื้นเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่8กันยายน256จนทำให้คนใกล้ชิดและแฟนคลับถึงกับช็อกในการจากไปอย่างกระทันหันและร่วมกันไว้อาลัยกับข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นสำหรับประวัติของเกเลเดอร์หรือนางสาวกัญญากรสุภาการค้าเจริญเกิดวันที่17กุมภาพันธ์2531เคยเข้าประกวดนางงามและได้รางวัลมาหลายเวทีได้แก่การคว้าตำแหน่งรองอันดับ2 Miss World Net Top Model 2012ตำแหน่งนางงามผิวสวยเวที Miss Thailand World 2012และคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองจากเวที Miss Super Car ปี2013จากนั้นก็เริ่มโด่งดังจากการถ่ายแบบเซ็กซี่และแสดงมิวสิกวิดีโอวาบวิวหลายเพลงเช่นเพลง Not Easy ไม่ง่ายเพลงเป๊ะและเพลงสักดอกนะซึ่งเป็นเพลงจากเกเลเดอร์ Entertainment เกเลเดอร์ไม่ได้มีดีแค่ความเซ็กซี่อย่างเดียวเธอยังเคยได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณสยามอัยราประจำปี2559สาขาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจากสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ประเทศไทยอีกด้วยแต่ก็ยังมีผลงานด้านความเซ็กซี่ตามมาอีกเรื่อยๆจนเป็นเซ็กซี่สตาร์ที่หลายคนรู้จักนอกจากนี้ยังมีผลงานโฆษณารักโรแมนติกของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรนลิงที่เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม2560รวมถึงประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมเสริมความงามและเพิ่งได้รับรางวัลซีอาร์เลเดอร์รถ2018เมื่อวันที่15สิงหาคม2561อย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระหว่างการสอบสวนบุคคลใกล้ชิดถึงสาเหตุการฆ่าตัวตายของเกเลเดอร์และหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้งค่ะ